ันนี้เราเข้ามาจากซอยแล้วนะฮะตรงที่ดินของเราที่เราปล่อยเช่าอยู่จะเป็นห้องว่างให้เช่านะฮะคืออพาร์ตเมนต์เต็มไปหมดเลยตอนนี้จะมีพนักงานพยาบาลนะในนี้เป็นหมู่บ้านอพาร์ตเมนต์หมู่บ้านทาวน์เฮาส์ปลูกต้นไม้เป็นทาวน์เฮาส์อพาร์ตเมนต์หมู่บ้านต้นไม้ก็ถือว่ายังไม่เก่ามากมีหลายแถวเลยโอเคโอเคเนี่ยถึงหมู่บ้านละหมดละก็หลายร้อยหลังคาเรือนโอเคต่อครับขับรถกลับครับเมื่อกี้นี้เข้าซอยเรียบร้อยแล้วขับรถกลับที่เดิมซอยเดิมไปสำรวจไปครับทาวน์เฮาส์หลายซอยนะมาอพาร์ตเมนต์เป็น10อันเลยอันละ60ห้องได้นะนี่ก่อนถึงที่ดินเรานะจากซอยข้างหลังสุดเราก็ขับมาดูนะอันนี้ก็มีบ้านมีอพาร์ตเมนต์อันนี้โอเคอันนี้ก็ทาวน์เฮาส์อันนี้ก็อพาร์ตเมนต์ตรงนี้ยังไม่มี CJ หรือว่า 7-Eleven หรือมินิ Big C นะอันนี้ก็ทาวน์เฮาส์อีกตรงนี้เราก็มาอีกที่หนึ่งก็เป็นอพาร์ตเมนต์อีกโอ้ใหญ่เลยตัวนี้780ห้องได้โอเคตัวนี้ก็ใกล้ที่ดินเราละตัวนี้มีที่จอดรถให้ด้วยอพาร์ตเมนต์ตัวนี้อีก60ห้องได้นะหน้าหลังน่าจะเยอะเกินด้วยละ80ได้ตัวนี้แหละเป็นที่ดินของเราอะเดิมมันจะเป็นที่ดินโล่งๆเนาะตอนนี้มาปลูกกล้วยละเพื่อเทคนิคทางด้านภาษีโอเคตรงนี้ก็จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวจิ้มจุ่มน้ำตกเห็นไหมข้างหน้าเห็นไหมรถไฟฟ้าอยู่นู้นตัวนี้เป็นพวกคาแคร์ของมันเสรีรักษ์คาแคร์ฝั่งนู้นโรงพยาบาลเสรีรักษ์อันนี้ก็เป็นอพาร์ตเมนต์อีกแล้วอพาร์ตเมนต์ทั้งซอยแล้วก็มีร้านป้ายอยู่ข้างหน้านี่ก็อพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์เต็มไปหมดอพาร์ตเมนต์อีกแล้วนี่ก็ร้านส้มตำนี่นี่ในสินแพทย์ไม่สินแพทย์ต้องใส่สิ่งแพทย์มาควบเรียบร้อยแล้วเกษตรีรักอันนี้ก็ร้านเนื้อย่างเหมือนกันโอ้ร้านเนื้อย่างเยอะเนาะร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มาต่อนะฮะอพาร์ตเมนต์อีกแล้ว60แท่งได้นี่อพาร์ตเมนต์อีกแล้วนี่ก็จะถึงถนนใหญ่แล้วครับที่มีรถไฟฟ้าอยู่ด้านหน้านะตอนนี้เริ่มถมดินกันแล้วนะต่อไปก็จะมีประชากรเยอะขึ้นทั้งคนงานทั้งพ่อแม่พี่น้องนะฮะโอเคสุดยอดมาก